ไปดูเรื่องนี้นะคะคือขณะที่เราเดือดร้อนพักเทงอ่ะเขาก็ยังจะแก้รัฐธรรมนูญจับมาตรา112อยู่เลยทั้งที่เรากำลังเดือดร้อนนะนะเรากำลังช่วยการทหารช่วยพี่น้องประชาชนแนวหน้าผู้กล้าช่วยพี่น้องประชาชนแล้วก็มีมูลนิธิต่างๆช่วยพี่น้องประชาชนแต่พักสีส้มนี่สิมันไม่ทำอะไรเลยเราไม่เห็นสิริกัญญาออกไปช่วยพี่น้องประชาชนเลยขณะที่เขาเลือกคุณเข้าไปเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวลองดูน้ำท่วมกรุงเทพสิดูซิจะมีใครมาช่วยพี่น้องประชาชนไหมวันนี้ณัฐพงศ์ว่าไงจ๊ะณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิอ๋อเขาจะมีเตรียมแคมเปญเทงทั่วไทยเทงทั่วไทยไม่ไปไม่รู้จะคิกออฟอ๋อก่อนหน้านี้ไปแล้วที่ย่านเพชรเกษมค่ะฝั่งทนเพราะว่าอะไรตัวเองชนะเลือกตั้งมาจากแถวนั้นล่าสุดสรายุทธ์ใจหลักเลขาพรรคค่ะบอกว่าคือเพ้อพี่ปองขณะปัจจุบันน้ำท่วมเอ่ยเรื่องปัญหารถสาธารณะที่มีปัญหาเอ่ยแต่พรรคเนี้ยบอกว่าย้อนกลับไปอดีตตอนอนาคตใหม่ได้81ก้าวไกลได้151ต่อไปเราโดนยุบพรรคพรรคประชาชนจะต้องได้เกิน200หรือ250ที่นั่งฝันไปไกล300ที่นั่งไปเลยพี่ปองไม่เอาไปเถอะคือถ้าประชาชนเนี่ยซึ่งทุกร้อนและมีทหารช่วยมีนายเหลืองช่วยเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะไปเลือกไอ้พวกเวรตะไลพวกเนี้ยมันเข้ามาในสภาอีกมาสร้างความปั่นป่วนแตกแยกอีกก็เอาเหอะถ้าประชาชนมันโง่ขนาดนั้นศิลปินดารานักร้องคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมมันเธอมันโง่ขนาดนั้นแล้วมันจะเลือกไอ้คนพวกเนี้ยซึ่งไม่เข้าท่าเลยเข้ามาในสภาเนี่ยก็ช่างมันเหอะค่ะนอกจากนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าส่วนที่ปรามาสว่าเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคประชาชนเมียนมาก็เป็นฝ่ายค้านอีกนั่นแหละบอกรอดูสิคิดอีก1ปี2ปี3ปีเราไม่รู้อนาคตตอนนี้เราไม่ได้แข่งกับใครเราแข่งกับตัวเองเราอาจจะเข้มแข็งมากฮะจนสามารถทะลุทะลวงได้ส.ส.เกิน250ที่นั่งก็เป็นได้เต็งแกฝันนะฝันเปียกแล้วเต็งถามว่าจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวหรือรัฐบาลผสมดีล่ะเราก็คาดหวังอยากเห็นประเทศมีอนาคตทุกคนมาทำงานที่พรรคก็คาดหวังแบบเดิมคืออยากเป็นรัฐบาลพรรคเดียวอะค่ะแกเป็นรัฐบาลพรรคเดียวแล้วแกมีปัญญาทำอะไรบ้างไหมน้ำท่วมทำได้ไหมดินคนถล่มทำได้ไหมพี่น้องประชาชนเศรษฐกิจอดอยากปากท้องไม่แห้งเนี่ยทำได้ไหมเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอะทำได้ไหมแก้ได้ไหมเคยพูดเรื่องพวกนี้บ้างไหมอะค่ะดีแต่สร้างความวุ่นวายไม่รู้จักจบจากสิ้นอะสร้างความปั่นป่วนแตกแยกไม่รู้จะจบจากสิ้นเมื่อไหร่จะมีคนตาสว่างแล้วแบบไล่ไอ้บ้าพวกนี้มันออกไปสักทีหนึ่งนะฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยฝันเปียกเต็งทุกคนเขียนว่าคำว่าฝันเปียกมา100ครั้งฝันเปียกบอกท่านผู้ชมทุกคนเขียนเลยฝันเปียกฝันเปียกเลยมาละ1 NB ฝันเปียกฝันเปียกนักการฝันเปียกเยาวรักษ์หลอนสุพนีฝันเปียกเขียนฝันเปียกมา100คนเขียนมา100ครั้งเลยตอกย้ำให้มันดูเลยว่าฝันเปียกให้มันรู้กันไปทีว่าประเทศเราเนี้ยมันจะมีคนแบบไม่รู้ไม่เชื่ออะไรเลยแล้วก็เลือกไอ้พวกที่มันแบบสมองกลวงใจคนปลอมใจคอโหดเหี้ยมอมหิตนิสัยไม่ดีเลือกเด็กวัยรุ่นนิสัยไม่ดีมาเป็นส.ส.แล้วทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีปัญญาทำอะไรเลยนอกจากทำเรื่องนิสัยไม่ดีวันๆก็แต่คุกคามทางเพศกันวันๆก็จะแบบว่าต้มเหล้าอีกต้มเหล้าคุกคามไม่รู้มันไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์เลยฝันเปียกแล้วเล่เข้ามาฝันเปียกร้อยครั้งเลยให้มันอ่านนี่มันอ่านนี่เข้ามาในพวกซ่อมให้ดมซ่อมมันอ่านขึ้นมาไอ้ซึ่งเกลียดใจเลยอ่ะแต่ละคนแต่ละวันแต่ละมื้อแต่ละเดย์ทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วมีหน้าที่ให้ทำก็ไม่ทำเพราะก็ถามถึงการทำหน้าที่ฝ่ายค้านที่เพิ่งได้รับไม่ทำไม่กล้าแตะอุ้ยไม่กล้าแตะทักษิณเลยไม่แตะเพื่อไทยเลยไม่แตะเลยรูปๆเขาใช้คำว่าแตะในหลวงอย่างเดียวเลยเออะไรก็ในหลวงเออะไรก็ในหลวงแตะในหลวงแล้วในหลวงก็ไปช่วยประชาชนในหลวงไปช่วยเชียงรายในหลวงไปช่วยเชียงใหม่ในหลวงไปช่วยประชาชนที่มีปัญหาแล้วเด็กๆต่างหากเด็กๆที่อุทัยอุทัยเนี่ยมีไปกันบ้างไหมนอกจากไปกดอีโมจิหัวเราะชาดาเขาแล้วอ่ะไปดูเขาบ้างไหมมีปัญญาจะไปดูบ้างไหมนั่นน่ะไม่ดูไม่พูดไม่พูดออกมาเลยทุจริตคอร์รัปชันในวงการกรมการขนส่งอ่ะไม่เห็นออกมาพูดเลยไหนว่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศไงไหนว่าจะเปลี่ยนไงไม่เห็นพูดเลยเรื่องทุจริตคอร์รัปชันพวกเราพูดกันทุกคนทุกรายการเลยเราพูดแบบไม่กลัวไม่เกรงใจใครเลยมันต้องเลิกได้แล้วอย่าพูดเลยนะไอ้ประโยคสวยๆนี่ว่าขอให้เป็นครั้งสุดท้าย
พูดทุกครั้งทุกเรื่องเลยว่าขอให้เป็นขวดสุดท้ายกล่องสุดท้ายครั้งสุดท้ายอย่ามีอีกแล้วมันก็มีอีกเพราะเราไม่เคยจริงจังต่อการเปลี่ยนแปลงไงแล้วก็มีไอ้พรรคส้มเนี่ยเรามาพูดว่าเราจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเราจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอะไรแกจะเปลี่ยนเจ้าไปเป็นสาธารณรัฐไงแล้วยังไงเป็นสาธารณรัฐแล้วมันดีตรงไหนทุจริตคอร์รัปชันไหมเป็นสาธารณรัฐแล้วใครเป็นประธานที่ดีแกเป็นประธานที่ดีใช่ไหมแล้วแกจะมีรถนำไหมแกต้องมีกฎหมายคุ้มครองตัวแกเองไหมมีดิแกต้องเดินไปไหนแกต้องเป็นผู้นำไหมแกต้องมีคนติดตามไหมมีดิแล้วทำไมพลเอกหลวงมีแล้วมีปัญหาอะไรไหมป่วยเปล่าพวกเราอ่ะแล้วเพื่อนธนาธรบ้างไงจ๊ะเพื่อนธนาธรจบอย่างแทงอีกนิดเดียวเขาบอกเรื่องการเสนอแคนดิเดตนายกคือนักข่าวก็อวยไปกับพรรคนี้ด้วยเขาเห็นว่านักข่าวแกก็นับน้องนักข่าวนะพี่จะบอกอะไรนะน้องศิลปินดารานักร้องผู้กำกับอะไรต่างๆนะค่ายเพลงค่ายดาราอะไรเนี่ยที่ไปเห่อบ้าพรรคส้มเนี่ยแล้วน้องนักข่าวสื่อมวลชนที่ไปเห่อบ้าพรรคส้มเนี่ยแกดูเชียงรายแกดูเชียงใหม่แล้วแกดูพรรคส้มที่แกชอบสิส้มที่แกรักเนี่ยมันทำอะไรให้แกบ้างฉันว่าเอาง่ายๆนะระหว่างสิริกัญญาอุ้งอิงนะถ้าวันนี้มายืนคู่กันในนั้นแล้วฉันหมดทั้งโลกนี้ไม่มีใครเหลือแล้วนะฉันว่าฉันเอาใหญ่อุ้งอิงฉันเอามาปรับปรุงใหม่ได้เอามาคุยกันได้ มาคุยกันได้นะอิงนะเออเนี่ยไม่หรืออารมณ์นักข่าวคงมองว่าไหนๆมันก็ไปทางเนี้ยดันให้มันสุดไปเลยมันนักหนานักข่าวไปเพ้ออะไรไอ้พวกบ้านี่เราเป็นนักข่าวเราไปสัมภาษณ์เขาเนี่ยเราคิดเราฟังเขาแล้วเรามองเห็นเขาด้วยตาเราพูดแต่เขาได้ยินด้วยหูของเราด้วยสมองของเราที่เป็นนักข่าวเนี่ยแกคิดไม่เป็นหรอว่าไอ้พวกนี้มันปลอมยันเงาอ่ะ